สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงแนะนำแกดเจ็ตนะคะกับน้องแป้งโปโกค่ะวันนี้นะคะพี่ป๋าเอกไม่มาค่ะพี่ป๋าเอกโดดงานไปไหนก็ไม่รู้ค่ะน้องแป้งเลยต้องอยู่คนเดียวนะคะวันนี้ก็มาจัดรายการคนเดียวค่ะสำหรับวันนี้น้องแป้งก็มีแกดเจ็ตดีๆมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นสมาร์ทโฟนนะคะที่กำลังเข้ามาตีตลาดในไทยนะคะนั่นก็คือดูกีดีจี900เทอร์โบ2นั่นเองค่ะเอาละเราพูดถึงเรื่องของการดีไซน์เจ้าดูกี DG 900ตัวนี้กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับการดีไซน์เนี่ยวัสดุก็จะเป็นพลาสติกอย่างดีนะคะส่วนกระจกหน้าหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบกอริลลาการ์ด3เลยนะคะมีทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะเรื่องรอยขีดข่วนขนแมวเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยล่ะค่ะแทบจะไม่มีเลยนะคะส่วนหน้าจอเนี่ยก็ให้มา5นิ้วค่ะความละเอียดเป็น Full HD นะคะ1920x1080พิกเซลนะคะความคมชัดเนี่ยอยู่ที่441 PPI เลยนะคะหน้าจอเนี่ยเขาบอกว่าชาร์ปทำให้ด้วยนะคะคมชัดเลยทีเดียวค่ะส่วนน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยก็อยู่ที่134กรัมนะคะก็ประมาณขีดนิดๆเองค่ะน้องแป้งถือว่าเบานะคะเบาพอสมควรเลยล่ะความบางของตัวเครื่องเนี่ยก็อยู่ที่ 6.9 มิลนะคะน้องแป้งถือว่าบางพอตัวเลยนะคะสามารถพกพาไปไหนต่อไหนได้สะดวกสบายเลยล่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาพูดถึงเรื่องของสเปคหรือว่าการใช้งานต่างๆของเจ้าดูกี DG 900ตัวนี้กันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับดูกี DG 900ตัวนี้นะคะก็มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 4.4 KitKat นะคะสเปคเนี่ยก็ CPU ก็เป็น Octa Core 1.7 GHz Octa Core นะคะ8หัวนะคะ8หัวถือว่าก็เร็วเลยนะคะ RAM เนี่ยก็2 GB ส่วนหน่วยความจำภายในเนี่ย16 GB สามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้สูงสุดถึง64 GB อีกด้วยนะคะเรามาดู UI หรือว่า User Interface การใช้งานของหน้าจอกันบ้างดีกว่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นของหน้าหลักส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆนะคะไอคอนก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เหมือน Android ทั่วไปนะคะส่วนข้างบนนี้ลากลงมาก็จะเป็นการแจ้งเตือนต่างๆนะคะกดตรงนี้ก็จะเป็นการลบนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าต่างๆก็จะมีเปิด Wi-Fi Bluetooth นะคะหรือว่าจะเป็นโหมดเครื่องบินอะไรอย่างนี้ก็จะมาตั้งตรงนี้นะคะการโทรออกปุ่มโทรก็จะเป็นแบบนี้ตัวเลขก็ใหญ่เห็นชัดดีนะคะข้อความสำหรับแป้นพิมพ์นะคะก็จะปกติเหมือน Android ปกตินะคะเอาล่ะสเปคมาขนาดนี้แล้วน้องแป้งว่าเราลองไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับเกมที่น้องแป้งจะลองเล่นนะคะก็เป็น Death Trigger ค่ะไปลองเล่นกันเลยค่ะเรามาเล่นเกม Death Trigger กันนะคะเป็นเกมฆ่าซอมบี้ประมาณนั้นน้องแป้งก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมพวกนี้ตั้งเท่าไหร่มันโหดไปน้องเป็นผู้หญิงอ่อนหวานจะต้องเล่นเกมอ่อนหวานไม่เกี่ยวมาแล้วมาแล้วไปตามล่าหาซอมบี้กันนะคะภาพคมชัดมากค่ะสมจริงวงเล็บในเกมนะคะเจอแล้วยิงเลือดกระจายบอกตรงไม่ค่อยถนัดกับเกมพวกนี้นะคะโหดร้ายไปภาพสมูทมากค่ะเล่นเกมยังไม่มีอาการกระตุกแต่อย่างใดนะคะก็ยิงเลือดสาดเลยดูโดนจิตเนาะไปตามหาซอมบี้ตัวต่อไปนะคะเล่นเกมใช้นิ้วปัดไปปัดมาเนี่ยก็จะมีรอยนิ้วมือติดเล็กน้อยนะคะถึงปานกลางนะคะก็เช็ดเอาหน่อยเนาะเรามาพูดถึงเรื่องกล้องกันบ้างดีกว่าค่ะกล้องนี่เป็นส่วนที่น้องแป้งชอบที่สุดเลยนะคะชีวิตนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะกล้องนะคะก็กล้องหลังเนี่ยให้มา18ล้านพิกเซลนะคะมาพร้อมกับไฟแฟลชนะคะเป็นออโต้โฟกัสด้วยส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มา8ล้านพิกเซลนะคะเป็นเลนส์ไวด์นะคะเซลฟี่นี่ได้ดีทีเดียวที่สำคัญนะคะยังมีโหมดบิวตี้อีกด้วยนะคะทำให้หน้าน้องแป้งเนี่ยแบบหน้าเรียวหน้าเนียนหน้าสวยกันเลยทีเดียวนะคะรูปที่น้องแป้งถ่ายมานี่เยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวลองเทสให้ดูด้วยถ่ายออกมาแล้วไงสวยมากไม่ต้องไปสัญญกรรมที่เกาหลีนะคะภาพที่ออกมานี้ก็จะนวลเนียนมากเลยนะคะแถมหน้าเรียวต่างหากชอบค่ะค่ะเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะคะว่าเจ้าดูกี DG 900เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียตรงไหนบ้างนะคะก็สำหรับเจ้าดูกี DG 900ตัวนี้นะคะก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด5นิ้วน้องบ้างถือว่าก็ใหญ่เลยนะคะใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็ความละเอียดเนี่ยระดับ Full HD นะคะ1920x1080นะคะให้ความคมชัด
สูงถึง441 PPI นะคะชาร์ปทำให้ด้วยนะคะหน้าจอของเจ้าตัวนี้เนี่ยน้องบ้างว่าความคมชัดเนี่ยขั้นสุดยอดจริงๆนะคะสวยสีสวยมากนะคะส่วนสเปคเนี่ยก็ CPU ให้มา Octa-Core 1.7 GB 8หัวเลยนะคะน้องบ้างว่ามันแรงมากนะคะเล่นเกมนี่ไม่มีอาการกระตุกแต่อย่างใดนะคะส่วนการดีไซน์เนี่ยน้องบ้างว่าดีไซน์เขาสวยสวยงามมากน้องบ้างยังชอบเลยนะคะเขามีมาให้เลือก2สีนะคะเราได้สีดำมารีวิวนะคะอีกสีนึงเป็นสีขาวนะคะขอบก็จะเป็นขอบทองนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยยังรองรับการใช้งานแบบ2ซิมอีกด้วยนะคะหรือว่าใครมีกิ๊กเยอะนะคะก็เลือกใช้กันไปนะคะค่ะส่วนจุดสังเกตอีกนิดนึงค่ะก็เขารองรับ 3G แค่คลื่น 900/2001 เท่านั้นเองค่ะก็คือสามารถใช้ 3G ได้แค่ของ AIS เท่านั้นนะคะก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะก็สามารถไปหาซื้อกันได้แล้วนะคะในราคา 7,990 บาทนะคะตัวแทนจำหน่ายก็คือ Step Geek นะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการซึ่งเขารับประกันนะคะถ้าจะต้องส่งซ่อมจริงๆนะคะเขาจะซ่อมให้เสร็จภายใน7วันค่ะค่ะก็จบกันลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำเจ้าดูกี DG 900ตัวนี้นะคะถูกใจเพื่อนๆกันไหมคะถ้าถูกใจก็ไปซื้อกันนะคะถูกใจอันไหนไม่ชอบอันไหนชอบน้องแป้งหรือไม่ชอบน้องแป้งอะไรก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะที่ข้างล่าง YouTube เนี่ยแหละค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ต้องการไปเช็คสเปคเช็คราคามือถือต่างๆนะคะก็สามารถเข้าไปเช็คได้ที่ www.techextra.com/catalog ค่ะตามที่อยู่ตรงนี้เลยส่วนข่าวต่างๆนะคะหรือว่ารีวิวนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ www.techextra.com นะคะหรือว่า facebook.com/techextra ค่ะส่วนคราวหน้านะคะน้องแป้งจะมีอะไรดีๆมาแนะนำนะคะก็ติดตามชมกันในเทปหน้านะคะสำหรับวันนี้น้องแป้งก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย